ไปดูกันนะครับ 3.1 คำสั่งแรกของออติคัต 2024 ก็คือคำสั่งลายคีย์รัดอยู่ตรงนี้เด้อนี่นะฮะคีย์รัดนะครับ L Enter นะครับ L นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนให้แน่ใจว่าเราเลือกนะครับ Auto Mode ไว้เนาะคลิกจุดที่ต้องการเขียนเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ป้อนค่าเช่นใส่ค่า50 Enter 50นะครับ50แล้วก็ป้อน50หรือกดที่โค้ดได้นะมันจะจบที่สเต็ปนี้นะครับผมทีนี้ไปดูรูปแบบของการเขียนลายแบบการกำหนดองศาให้แน่ใจว่าเราเปิด Dynamic Input นะเปิด Dynamic Input นะจากนั้นก็ไปที่ L Enter ใหม่นะครับจุดแรกก็เลื่อนเมาส์มาในทิศทางที่เราต้องการป้อนค่าตามที่เราต้องการนะครับ6 86.6 Enter นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบน 86.6 ยังไม่ Enter นะครับกดปุ่ม Shift กับมอม้านะครับก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นแหละแล้วก็ตามด้วยค่า60คือค่าที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ C code ไปไปดูกันต่อในหัวข้อถัดมานะครับPolyline นะ Polyline ก็คือรูปแบบของการเขียนจะให้ดูรูปแบบการเขียนปกติก่อนนะครับ Polyline เป็นการเขียนแบบเส้นต่อเนื่องนะ P L นะครับ Enter นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางที่เรากำหนดสามารถเปิดปุ่ม Auto Mode ถ้าเราต้องการเขียนเส้นตรงนะครับป้อนค่า100 Enter นะครับเลื่อนเมาส์ลงมา100 Enter เลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายมือ100 Enter พิมพ์ C ในกรณีที่มันมี C ซ้ำกันเราจะต้องพิมพ์2ตัวนะกรณีนี้มีแค่ C ตัวเดียวก็ใส่ C ไปได้เลยแต่ถ้ามันมี C อีกตัวนึงอ่ะมาดูกันนะกรณีเขียนในลักษณะของแคปซูลสังเกตสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่คือ L นี่คือ A นี่คือ L นี่คือ A หมายถึงอะไรไปดูกันนะ PL ต่อนะครับ Enter นะครับคลิกจุดที่ต้องการสร้างนะครับเลื่อนเมาส์ไปกรณีนี้คือมันถูกตั้งค่าเป็นคำสั่งลายนะผมใส่ค่า100เลื่อนเมาส์ลงมานะครับผมเลือก A หรือ Arc เนี่ยนะฮะสัญลักษณ์ A คือตัวนี้ไงนะครับใส่ A Enterตามด้วยค่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเช่น50นี่นะครับจากนั้นผมจะเลื่อนเมาส์มาผมต้องพิมพ์ L เพื่อกำหนดเป็นเส้นลายนี่นะครับแล้วก็ใส่ค่า100นี่นะฮะจากนั้นผมเลื่อนเมาส์ขึ้นมาผมพิมพ์ A เพื่อกำหนดเป็นอาร์คนะครับสังเกตดูนะครับถ้าผมพิมพ์ C ธรรมดามันจะไปติด C ตัวอื่นด้วยดังนั้นกรณีที่จะจบเราต้องพิมพ์ CL ใช่ไหมครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะนี้โอเคเนาะอันนี้คือ PL Polyline นะครับไปดู C Circle กันนะครับ C Circle ก็จะมีจะสอนให้ใช้งานอยู่3รูปแบบนะครับอันนี้เป็นการกำหนดนะในส่วนของ Radius เลยนะครับอันนี้เป็นการกำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางจริงๆแล้วนะครับการเขียนลักษณะนี้เราสามารถเขียนโดยใช้คำสั่งลัดได้อย่างเช่น C Enter นะครับยังไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรคลิกจุดที่ต้องการสร้างก่อนเราป้อนค่าได้เลยเช่นใส่ค่า20นะครับค่าที่ป้อนไปจะกลายเป็นค่ารัศมี space bar ถ้าสมมติว่าผมคลิกจุดที่ต้องการสร้างก่อนที่ผมจะป้อนค่า20ผมใส่ D แล้วก็กด Enter แล้วผมใส่ค่า40นั่นคือการใส่ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับผมดังนั้น2ตัวเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปพะวงว่าเฮ้ยจะใช้รูปแบบไหนจำง่ายๆแบบนี้ครับถ้าป้อนค่าเข้าไปเลยก็คือค่า R ถ้าพิมพ์ D Enter ก่อนก็คือค่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะไปดู2จุดครับไปดูรูปแบบการเขียน2จุดนะครับสมมุติเราใส่กรณีนี้นะครับกรณีนี้เมื่อเราใส่ C นะครับแล้วกด Enter ไปนี่นะฮะมันจะขึ้นเป็นรูปแบบขึ้นมาแบบนี้มีฟังก์ชันอยู่แต่ถ้ากลัวงงไม่ต้องซีเรียสครับตรงนี้มันจะมีไอคอนอยู่กดตรงนี้เลยเลือกใช้2 point เนี่ยครับนะฮะเลือกใช้2 point แล้วก็แตะตรงนี้เลยนะครับก็จะสร้างรูปแบบออกมาในลักษณะนี้อันนี้คือการเขียนวงกลม2 point คือมีจุดสัมผัสกัน2จุดแล้วจะเกิดวงกลมหรือทรงหรือวงกลมเนี่ยอยู่ตรงกลางนะอันนี้คือรูปแบบการเขียนวงกลมนะครับผมโอเคไปดู construction line XL นะครับผม XL เป็นรูปแบบการเขียนเส้นนะครับในแนวแกน x กน y แบบ infinity นะครับก่อนอื่นผมอยากจะเปิดเป็นกริดก่อนเป็นเลเยอร์กริดนะครับซึ่งมีรูปแบบการตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมพิมพ์construction line เนี่ยเมนู draw นะครับก็จะเป็น construction line ตัวนี้นะครับพิมพ์ XL
ดเอนเตอร์ไป1ครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่เปิดนะครับ status bar to auto mode เนี่ยนะครับลักษณะของการคลิกเนี่ยมันจะไปในทิศทางนี้ได้เลยไปตามเมาส์ได้เลยครับนี่ฮะแต่ถ้าเราเปิด auto mode นะครับเส้นแรกถ้าเราเลื่อนเมาส์มาในทิศทางขวามือมันก็จะถูกตั้งไว้ในทิศทางของแกน x นะครับแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนก็คลิกนี้ก็กด s เสียบไปจะเป็นการตีระดับอาจจะเป็นการวางนะครับทิศทาง x กับ y แบบนี้จากนั้นเราก็ต้อง offset เส้นออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นไปที่ O enter หรือกด offset ผมใส่ค่านะครับ 3.5 enter นะครับผมคลิกตรงนี้เห็นไหมครับ 3.5 หลายคนสงสัยในกรณีของการใช้งานคำสั่ง offset ทำไมมันไม่ทำไมของบางท่านอาจจะไม่มีตัวเลขชูตรง 3.5 แบบนี้เดี๋ยวในบทที่4จะอธิบายให้ฟังละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ดูไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะก็จะได้เส้นแบบนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นลักษณะของการตั้งค่านะครับโอเค construction line นะครับผม XL ไปดู arc กันบ้าง arc นะครับ A enter หรือ arc จะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับก็คือไม่ใช่3ตัวดี4ตัวตัวที่ใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็น3 pointลักษณะการใช้งานหมายถึงรูปแบบของการเขียนเนาะ A enter เนี่ยนะฮะมันคือ arc ถ้าสมมติผมเปิดตัวนี้ไว้นะฮะนะครับเราก็ปิดในส่วนของ auto mode คลิกจุดที่1จุดที่2จุดที่3เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ความหมายคือตัวนี้แหละนะครับ arc A enter นะครับก็คือจุดที่1ตรงนี้จุดที่2ตรงนี้จุดที่3คือตรงนี้ครับง่ายๆมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ center start center end นะครับกรณีนี้ควรเลือก arc จากตรงนี้เลย start center end นี่นะฮะ start คือจุดนี้ครับ center คือจุดนี้ครับ end คือจุดนี้ครับมันก็จะสร้างรูปแบบนี้ออกมาตัวนี้หลายคนมีปัญหา start center angle ทำไมมันถึงไม่ขึ้นตามรูปนะครับผมดูนะ start center angle start คือตัวนี้ครับ center คือตัวนี้ครับ a คือตัวนี้ครับแต่เราจะเลื่อนเมาส์ขึ้นมาทิศทางด้านนี้ฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับมันจะเลยจะต้องออกมาเป็นในรูปแบบนี้ไปดู start center length กัน start center length นะครับตัวนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกเปิด status bar ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า object snap tagging ตัว tagging นี่แหละนะครับจุดนี้ก่อน start นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มามันจะมีเส้นล่างนำมาแล้วก็แตะที่ปลายเส้นนี้จะมีเส้นล่างนำมาแล้วก็จะเกิดเป็นกากบาทเมื่อเจอจุดตัดกันแล้วคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ L ถึงจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคนี่อันนี้คือส่วนของคำสั่ง arc สรุปนะครับคำสั่งพื้นฐานของบทที่3 5คำสั่งแรกคำสั่ง line นะครับ polyline circle นะครับ XL แล้วก็ A arc นั่นเองนะครับนะครับก็คือคอร์สเรียนนี้ครับ AutoCAD 2024นะครับคอร์สเรียน 2D มีแถมคอร์สเรียน 3D ให้ด้วยตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นั่นแหละถึงไม่อยากให้พลาดนะครับใครที่อยากได้หัวข้อการเรียนการสอนต่างหากนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เอาไปดูกันนะครับคอร์สเรียนนี้มีสอนการใช้งานไอคอนแล้วก็คีย์ลัดนะครับแต่ละบทแยกเป็นบทเป็นบทให้ชัดเจนเลยนะครับมีสอนตามหัวข้อนี้มีพิมพ์คีย์ลัดด้านหลังบอกด้วยไม่ต้องกลัวจำไม่ได้นะน้องเพื่อนๆก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับมีสอนทั้งหมดอยู่9บทใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถแอด ID Line มาได้นะครับที่ A ตัวเล็ก 01092551